เป็นว่านมงคลว่านศักดิ์สิทธิ์ที่ปกป้องคุ้มครองภัยคนในบ้านให้อยู่เย็นเป็นสุขนะครับก็จะดูแลรักษาทรัพย์สินต่างๆเวลาเจ้าของบ้านไม่อยู่นะครับคนไม่อยู่บ้านเนอะคนแปลกหน้ามาหรือก็จะมองเข้าไปในบ้านก็จะเห็นยายแก่ๆนั่งอยู่ในบ้านหรือฝาดบ้านนะครับก็เป็นตำนานที่มาของผู้เฒ่าเฝ้าเรือนนะครับก็คือว่านนางคุ้มเนาะวันนี้ลุงยาจะมาแยกหน่อนะครับว่านางคุ้มนะครับหรือว่าตำนานผู้เฒ่าเฝ้าเรือนนะครับก็จะมีตำนานและเรื่องเล่าที่บอกต่อๆกันมาหรือผู้ที่ประสบพบเห็นมาแล้วนะครับก็จะเห็นมีหญิงชรานั่งอยู่ที่หน้าบ้านนะครับเป็นคนอื่นนะครับไม่ใช่คนในบ้านนะครับก็เวลาเดินผ่านหน้าบ้านก็จะเห็นหญิงชรานะครับนั่งอยู่หน้าบ้านหรือฝาดบ้านนะครับก็จะเป็นว่านนางคุ้มนะครับว่านนางคุ้มก็จะมีนางไม้สถิตอยู่นะครับเราเรียกว่าผู้เฒ่าเฝ้าเรือนนะครับก็เป็นไม้ศักดิ์สิทธิ์เป็นไม้มงคลนะครับปลูกเพื่อเป็นสิริมงคลป้องกันคุ้มภัยทรัพย์สินเงินทองบ้านในบ้านนะครับหรือว่าเย็นๆนะครับก็จะเห็นผู้เฒ่านั่งอยู่หน้าบ้านนะครับก็จะคิดว่าบ้านนี้มีคนอยู่เนาะจึงเป็นที่มาของคำว่าผู้เฒ่าเฝ้าบ้านหรือผู้เฒ่าเฝ้าเรือนนะครับก็คือว่านนางคุ้มนะครับลุงยาเลี้ยงมาปีฝาแล้วนะครับก็สองคาถานะครับวันนี้ลุงยาก็จะมาแยกปกติแล้วขึ้นเยอะมากเลยนะครับนี่นะครับหลายหัวเลยแล้วทีนี้แยกไม่ทันหัวเขาก็จะฝ่อนะครับก็จะฝ่อปกติแล้วเขาต้นหนึ่งกระถางก็จะมีแค่ต้นเดียวนะครับก็เป็นว่านที่แปลกมากก็คือต้นเล็กๆถ้าเราไม่แยกไม่ทันเนี่ยเขาก็จะฝ่อแห้งไปเองนะครับก็จะเหลือแค่กระถางละต้นเดียวหรือสองต้นนะครับก็เป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์มากเลยนะครับถ้าเห็นหลายๆกอต้องแยกทันทีเลยนะครับแยกกอออกนะครับถ้าปล่อยไว้เขาก็จะค่อยๆหายไปเองหรือว่าหัวเขาก็จะฝ่อไปเองก็จะเหลือแค่ต้นหรือ2ต้นใน1กระถางนะครับเดี๋ยวลุงยาก็จะแยกเลยนะครับก็แยกทีละกระถางนะครับก็ดินจะแข็งไปหน่อยนะครับลุงยาก็จะเอาน้ำเทเลยนะครับก็เอาน้ำเทก็ไปเยอะๆนะครับเพื่อไม่ให้รากเขาขาดนะครับดินจะได้นิ่มก็นี่นะครับหัวใหญ่มากนี่นะครับนี่นะครับเพื่อนๆนี่นะหัวเล็กนี่เขาไปแย่งอาหารไม่ทันก็เลยจะฝ่อนะครับนี่นะครับถ้าลุงยาไม่จับแยกเขาก็จะฝ่อไปนะครับเพราะว่าแย่งอาหารไม่ทันหรือไม่ก็โดนหัวใหญ่บีบนะครับนี่นะครับเดี๋ยวลุงยาวางไว้ตรงนี้ก่อนนะครับแล้ว
แล้วก็งมต่อเผื่อมีอีกนะครับส่วนอันนี้เป็นผักคะน้านะครับอันนี้เป็นผักคะน้าเดี๋ยวลุงยาจะปลูกไว้ต่อนะครับก็ไม่มีแล้วนะครับหมดแล้วนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวปล่อยให้น้ำแห้งไปเองนะครับเดี๋ยวเอาอีกกระถางนึงครับก็จะเห็นกระถางนี่มี3ต้นนะครับ3หัวแล้วลงยาก็จะเทน้ำลงไปเลยนะครับอันนี้นะครับมี4หัวนะครับ4หัวก็หัวนี้หัวเล็กนะครับก็โดนบีบจนหัวเล็กเลยนะครับนี่นะครับก็ไม่มีแล้วเนาะกระถางนี้ได้5หัวนะครับก็หัวใหญ่มากเลยนะครับเนี่ยนะครับก็เดี๋ยวลุงยาจะหักที่ติดก้อนเมื่อกี้นะครับเพื่อเขางอกอีกนะครับอันนี้ก็จะหักหัวนี้ฝังเอาไว้นะครับเพื่อเขางอกเนาะก็ไม่รู้ว่าหัวจะเป็นแบบเดียวกับบอลหรือเปล่านะครับหัวเหมือนหัวหอมเลยนะครับเหมือนหอมกระเทียมเลยนะครับมีกลีบนี่นะครับก็นี่นะครับวันนี้ได้5ต้นนะครับกับอีก1เที่ยว1เที่ยวเนาะนะครับส่วนหัวนี้เดี๋ยวลุงยาจะแยกหัวนี้นะครับก็หักออกมาเลยนะครับ1แล้วก็นี่นะครับแล้วก็มีหัวนึงนะครับนี่หัวนี้ก็ได้4นะครับแล้วก็5 6 7นะครับแล้วก็8ก็ได้9ต้นนะครับถือว่าเป็นเลขมงคลเลยครับกับอีก1ชิ้นนะครับ1ชิ้นที่ลุงยาแยกมาก็เดี๋ยวจะปลูกเลยนะครับดินที่ใช้ก็เป็นดินปลูกต้นไม้ทั่วไปนะครับแล้วแต่จะหาได้นะครับก็บางพื้นที่ยี่ห้อก็ไม่เหมือนกันเนาะก็เป
เป็นดินปลูกต้นไม้ทั่วๆไปนะครับหัวนี้ต้นแม่เดี๋ยวลุงยาเอาคืนใส่กระถางที่เดิมนะครับนี่นะครับเป็นต้นแม่เลยนะครับต้นนี้ต้นแม่ต้องอยู่กระถางเดิมนะครับเดี๋ยวเช็คก่อนนี่นะครับหัวใหญ่มากก็ต้นนี้เดี๋ยวลุงยาเป็นต้นแม่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวลุงยาจะใส่ใส่กระถางใหญ่เหมือนเดิมนะครับกระถางเล็กไปหน่อยเนาะนี่นะครับคุณยาต้องปลูกคืนต้นแม่ลงกระถางเดิมนะครับก็ไม่รู้ว่ามีแม่ย่ามาจุติหรือเปล่านะครับเอาลงที่เดิมเนาะก็คลิปนี้ก็มีประมาณเท่านี้นะครับย้ายว่านนางคุ้มได้9กระถางนะครับกับอีก1หัวเนาะเป็นว่านนางคุ้มหรือผู้เฒ่าเฝ้าเรือนนะครับผู้เฒ่าเฝ้าเรือนหรือผู้เฒ่าเฝ้าบ้านเป็นว่านมงคลว่านศักดิ์สิทธิ์ที่ปกป้องคุ้มครองภัยคนในบ้านให้อยู่เย็นเป็นสุขนะครับก็จะดูแลรักษาทรัพย์สินต่างๆ เวลาเจ้าของบ้านไม่อยู่นะครับคนไม่อยู่บ้านเนอะคนแปลกหน้ามาเดี๋ยวก็จะมองเข้าไปในบ้านก็จะเห็นยายแก่ๆนั่งอยู่ในบ้านหรือฝาดบ้านนะครับก็เป็นตำนานที่มาของผู้เฒ่าเฝ้าเรือนนะครับก็คือว่านนางคุ้มเนาะก็ต้นแม่2ต้นนี้ลุงยาก็เปลี่ยนมาใส่กระถางเหมือนเดิมนะครับก็ไม่รู้ว่าแม่ย่ามาจุติหรือยังเนาะก็เป็นไม้ศักดิ์สิทธิ์เป็นไม้มงคลที่ควรมีไว้ประจำบ้านเรือนนะครับขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมนะครับไปแล้วนะครับ